สองวันก่อนมีท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะครับท่านเป็นอดีตผู้สมัครเป็นกกต.ด้วยนะครับคืออาจารย์เรืองวิทย์เกตสุวรรณได้เขียนบทความออกเผยแพร่หนังสือพิมพ์มติชนรายวันก็หยิบมานำเสนอด้วยถึงข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งผลการลงคะแนนที่กำลังจะมาถึงด้วยความที่ว่าไอ้กติกานี้เนี่ยครับมันเป็นกติกาใหม่แล้วใหม่ไม่ใช่แต่ของประเทศไทยนะครับดูดีๆเนี่ยใหม่ของโลกเลยล่ะผมว่าเที่ยวนี้เราเลือกตั้งเนี่ยนะครับเชิญชาวบ้านชาวช่องจากทั่วโลกเข้ามาร่วมสังเกตการถ้าจะมีเนี่ยนะนอกจากเขาจะมาดูเรื่องของความสุจริตโปร่งใสเรื่องเสรีภาพในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาคงจะมาดูด้วยแหละครับว่าไอ้แบบกติกานี้เนี่ยใช้เข้าไปแล้วผลมันจะเป็นยังไงด้วยความที่มันไม่เคยมีใครเล่นในกติกานี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมุมในการวิเคราะห์เนี่ยมันจึงมีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันไปเลยโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็มีบางคนก็บอกว่ากติกานี้เนี่ยเอื้อพรรคใหญ่บางคนก็บอกว่ากติกานี้เนี่ยให้พรรคเล็กบางคนก็บอกว่าพรรคใหญ่เนี่ยมีโอกาสจะชนะมากนำห่างขาดลอยบางคนก็บอกว่าเที่ยวนี้แหละคือเวทีของคนแพ้หมายความว่าแพ้การเลือกตั้งก็ยังเอาคะแนนมารวมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อได้อันนั้นก็สุดแท้แต่ละครับนานาจิตตังแต่ที่ผมอยากจะคิดในใจดังๆเนี่ยนะครับก็คือที่แน่ๆกติกานี้เนี่ยไม่เอื้อพรรคเพื่อไทยคำว่าไม่เอื้อพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็หมายความว่าเป็นกติกาที่ถูกพูดถึงนะครับว่าเอาประวัติศาสตร์ชัยชนะในสนามการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยมาเป็นเงื่อนไขในการสร้างกติกาเพื่อไม่ให้พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากคะแนนเกินครึ่งใช่หรือไม่นี่ก็เป็นข้อสังเกตส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องตามดูกันต่อไปที่ผมหยิบเอาบทความของอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมาสนทนาเนี่ยก็เพราะว่าที่ท่านเขียนเนี่ยนะครับมันมีข้อน่าสนใจคือท่านอธิบายว่ากติกาแบบนี้เนี่ยนะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ว่าพรรคใหญ่จะเสียเปรียบเสมอไปนะครับพรรคเล็กต่างหากที่ลำบากในการต่อสู้ให้ได้ชัยชนะมาได้อธิบายไว้ด้วยนะครับว่าที่ใครต่อใครพูดว่ากติกานี้จะไม่มีคะแนนตกน้ำเนี่ยอดีตอธิการบดีเนี่ยท่านบอกว่ามีครับนั่นก็คือคะแนนที่ได้ไม่ถึงเกณฑ์จะเอาไปเป็นบัญชีรายชื่อก็จะต้องถูกกวาดตกไปผมก็อ่านแล้วมานั่งนึกนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเอาสมมุติเราคิดตัวเลขกลมๆนะครับว่าเที่ยวนี้ต้องมี 70,000 เสียงถึงจะได้บัญชีรายชื่อ1ที่นั่งจากเขตเลือกตั้งทั้งหมด350เขต 70,000 คะแนนเนี่ยระดับคนจะตั้งพรรคการเมืองต่อให้เป็นพรรคเล็กๆเนี่ยหาไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็เอาเขตละ200คะแนนนะครับก็ได้แล้ว 70,000 คะแนนก็เท่ากับ1บัญชีรายชื่อคิดมุมนี้มันก็คงใช่อะครับแต่ว่า
ด้วยเงื่อนไขของกติกานี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะผมว่าพรรคเล็กๆที่ไปเสนอตัวจองรายชื่อกับกกต.หลายสิบพรรคเนี่ยนะครับจะเดินมาถึงการส่งผู้สมัครเนี่ยไม่ง่ายนะครับเพราะเงื่อนไขมันไม่ใช่น้อยๆนะต้องมีเงินอุดหนุนต้องมีตันหาสมาชิกนนนั่นนี่มีสาขาพรรคอีกแล้วต่อให้เดินมาถึงการส่งผู้สมัครพรรคได้เนี่ยนะครับแต่จะส่งได้ครบ350เขตเนี่ยก็ไม่หมูอีกนะครับคือมันไม่เหมือนกติกาแต่ก่อนกติกาแต่ก่อนเนี่ยตั้งพรรคไว้ตามกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งผู้สมัครจะสักกี่เขตก็ว่าไปมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งในประเทศไทยเพราะว่าพรรคกับเขตเบอร์เดียวกันแล้วบัตรเลือกตั้งมี2ใบเพราะถ้าผมชอบพรรคกอไก่เนี่ยต่อให้เขตเลือกตั้งที่ผมมีสิทธิ์อยู่พรรคกอไก่ไม่ส่งผู้สมัครไม่เป็นไรครับบัตรเลือกตั้งเขตผมก็ให้คนที่ลงในพื้นที่ส่วนอีกใบบัญชีรายชื่อเนี่ยผมรักปักใจของผมยังไงก็ต้องพรรคกอไก่นี่มันเป็นไปได้ครับแต่ว่าพอมาถึงกติกาแบบนี้เนี่ยครับรักสุดจิตขาดใจขนาดไหนถ้าไม่มีตัวผู้สมัครของพรรคในเขตเลือกตั้งที่เรามีสิทธิ์เนี่ยก็ส่งคะแนนไปถึงไม่ได้ครับกำลังใจคงส่งไปถึงแต่คะแนนเนี่ยมันไปไม่ถึงดังนั้นแม้ว่าผมเคยพูดไว้นะครับว่ากติกานี้ในแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีผู้สมัครเนี่ยเป็น10คนนะฮะคอยดูเพราะว่ากติกามันอย่างว่าครับมันทำให้หลายต่อหลายคนคิดว่าเออสามารถเก็บคะแนนบัญชีรายชื่อได้อย่างที่บอกแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับมันจะมีพรรคที่ส่งได้350เขตเนี่ยไม่มากหรอกครับอ่ะแน่ๆเลยก็ที่ขึ้นเวทีกันอยู่ก่อนแล้วเนี่ยนะที่มีอยู่เนี่ยนะฮะเพื่อไทยประชาธิปัตย์นะครับชาติไทยภูมิใจไทยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาส่งครบละเพราะเขาเคยส่งมาแล้วส่งมาตลอดแต่พรรคอื่นๆก็ต้องรอดูนะฮะต่อให้พลังประชารัฐก็เถอะถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะมีข่าวนะครับว่าผู้สมัครเขตเนี่ยไปทาบทามกันมาแล้วก็ชนกันจนคุณสมศักดิ์เทพสุทินงอนเอากับแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่เป็นฝ่ายทหารนี่ข่าวเขาว่างั้นก็ตามเถิดนะครับแต่ถึงเวลาก็ต้องดูหน้างานกันอีกทีนะว่าส่งกันได้ตามนั้นไหมแล้วพอส่งลงไปแล้วเนี่ยนะครับความที่กติกาบอกว่าแต่ละเขตก็ได้คนละเบอร์เนี่ยนะครับมันก็ต้องทุ่มเทสรรพกำลังในการไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยนะอย่างปี54นี่นายกปูก็ลงพรรคเพื่อไทยเบอร์1ก็1รวดละครับตั้งแต่นราธิวาสยันเชียงรายแต่คราวนี้เนี่ยครับนครศรีธรรมราชบ้านผมมี8เขตเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยส่งลงทั้ง8เขตอาจจะได้8เบอร์ก็ได้นะครับคือแต่ละเขตเบอร์ไม่เหมือนกันดังนั้นพรรคตั้งใหม่เนี่ยนะฮะพรรคเล็กพรรคย่อยอย่างที่ท่านอดีตอธิการบดีเขียนเนี่ยนะฮะจะส่งให้ครบเอาตั้งแต่ต้นเลยฮะจะเดินมาจนถึงพร้อมจะส่งผู้สมัครได้ก็ไม่ง่ายแล้วอันนี้ขั้นที่1 นะครับส่งได้แล้วส่งให้ครบ350เขตก็ไม่หมูอีกครับแล้วถ้าส่งไปครบ350เขตเนี่ยจะมีสรรพกำลังในการไปรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนรู้จักและตัดสินใจเลือกเนี่ยก็เป็นเรื่องยากลำบากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สรรพกำลังใช้ทรัพยากรนะฮะนี่พูดกันถึงเรื่องความยากง่ายโอกาสพรรคใหญ่พรรคเล็กส่วนเรื่องคะแนนทิ้งน้ำเนี่ยด้วยความยากง่ายแบบนี้แหละครับมันจึงเป็นไปได้นะที่บางพรรคได้ไม่ถึง 70,000
แล้วพอได้ไม่ถึง 70,000 เกิดอะไรขึ้นครับในเขตก็แพ้บัญชีรายชื่อพอไม่ถึงเขาก็ปัดทิ้งอันนั้นแหละครับที่ถูกเรียกว่าทิ้งน้ำหรือไม่ก็จบไปเลยครับไอ้ที่บอกว่าคิดเอามานับทุกเม็ดเนี่ยไม่ได้ผมอ่านหนังสือพิมพ์วันนี้เห็นอดีตโฆษกกรท.ท่านก็อธิบายว่าแม้ระดับคนตั้งพรรคการเมืองเนี่ยมันน่าจะทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์มั้งที่สองที่คนสองคนเนี่ยไม่แน่เสมอไปนะครับด้วยเหตุปัจจัยดังที่ผมได้อธิบายมาแล้วในทางกลับกันเรามองย้อนไปแบบกติกาเก่าไอ้แบบบัตร2ใบเนี่ยนะครับที่ใครต่อใครก็บอกว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยคะแนนไปทิ้งน้ำหมายความว่าเอาแต่คะแนนของคนชนะคะแนนของคนแพ้ตัดทิ้งไปเลยไม่มีความหมายในทัศนะผมไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอันนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใจเลือกได้เต็มที่ไอ้แบบนี้ต่างหากครับคือการจำกัดสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกของประชาชนคือไปบังคับว่าคนกับพรรคเนี่ยต้องบัตรใบเดียวกันแต่ไอ้แบบเก่าเนี่ยครับชอบคนคนนี้ในเขตเลือกตั้งก็เลือกไปครับชนะก็ได้เป็นผู้แทนไอ้ที่แพ้เนี่ยต่อให้แพ้กันคะแนนเดียวก็ตกก็ถูกอะครับอ๋อแพ้เขานี่เขาเอาคนเดียวนี่แต่ว่าบัตรอีกใบนึงมันได้เอาไปให้พรรคไงฮะมันจึงไปเรียกว่าคะแนนที่แพ้ในเขตนี่เป็นคะแนนไร้ค่าไร้ความหมายทิ้งน้ำไม่ได้ครับเพราะคนคนนั้นเนี่ยที่การเลือกเนี่ยครับเขาได้เลือกทั้งเขตเลือกตั้งแล้วได้เลือกทั้งพรรคในแบบบัญชีรายชื่อคะแนนมันก็ถูกส่งเข้าไปรวมกันในส่วนกลางแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของบัญชีรายชื่อต่อไปได้ทั้งสองมุมนะครับไม่มีอะไรเสียหายอ่ะคือได้เลือกสองอย่างนี่ถ้าเราจะไปเอาว่าคะแนนของคนที่แพ้ก็ต้องเอามารวมกันเผื่อเป็นบัญชีรายชื่อนี้ด้วยคะแนนจะไม่ทิ้งน้ำก็เป็นอย่างที่ผมว่าแล้วก็เป็นอย่างที่นักวิชาการเขาตั้งข้อสังเกตมาล่ะครับถึงที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมีแหละที่สูญหายไปเปล่าๆอยู่ดีและไม่รู้นะผมดูๆเนี่ยนะครับกติกาแบบนี้ไม่น่าจะใช้เลือกตั้งได้หลายครั้งในประเทศไทยครับถึงที่สุดมันต้องมีการแก้ครับผมเชื่ออย่างนั้นนะพอเดินไปเดินไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะจัดการการเมืองผ่านการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของฝ่ายผู้มีอำนาจซึ่งกำหนดกติกาได้ผมยังคิดว่าประชาชนจะชวนกันเลือกท่วมกติกานะครับไม่ทราบเลือกพรรคไหนนะครับผมไม่รู้ว่าจะเลือกพรรคพลังประชารัฐก็ได้เลือกชนะน็อกรอบ 3-4 รอบเพื่อไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยใครต่อมิใครจับมือรวมกันสู้พลังประชารัฐไม่ได้ก็เป็นไปได้ครับหรืออาจจะออกอีกทางนึงเนี่ยนะครับทางที่เขาไม่เอากับการสืบทอดอำนาจก็เป็นไปได้อีกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของอำนาจเขาจะตัดสินใจอีกมุมนึงภายใต้กติกาใหม่นี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้บรรดาผู้คนที่มีความสนใจการบ้านการเมืองเนี่ยนะครับแล้วละอยากที่จะเข้ามาสู่สนามการเมืองอยากที่จะเข้ามาสู่การเลือกตั้งหลายคนก็คิดมากครับแล้วก็มองว่ากติกาเนี่ยมันเอื้อให้คนฝ่ายนั้นคนฝ่ายนี้เลยพานที่จะไม่เข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งไปคิดว่ามีอีกทางนึงซึ่งง่ายกว่าสะดวกกว่าแล้วมีเก้าอี้รออยู่250ที่นั่งคือสว.แต่งตั้งนะครับนี่หลายคนคิดมุมนี้ด้วยนะครับสนใจละการเมืองแต่ว่าดูแล้วเข้ามาในสนามเลือกตั้งแล้วดูมันยุ่งยากอะครับ
ต้องเอาใจคนเยอะต้องเดินเข้าหาประชาชนต้องอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไปอีกสายนึงเนี่ยนะครับสายหลักตั้งเนี่ยเอาใจคนไม่กี่คนหรอกครับได้แล้วได้ทันทีมีสิทธิ์ได้อยู่ยาวด้วยเลือกตั้งรอบนี้ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลคิดว่าจะอยู่นานครบวาระ4ปีมีเหรอครับลำบากมั้งผมว่าแต่ว่าสว.ลากตั้งเนี่ย 4-5 ปีอยู่กันนะครับนั่นน่ะเขาจะเทกันไปทางนั้นล่ะครับสำหรับบางส่วนนะซึ่งนี่ก็จะเป็นปัญหาอีกสำหรับพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าไปเปิดช่องให้คนเนี่ยไปเห็นว่าไอ้วิธีการที่ไม่ต้องผ่านการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยมันง่ายกว่ามันมีเสถียรภาพมากกว่ามีหลักประกันในการอยู่ในอำนาจสูงกว่านี่ก็เป็นซะอย่างนี้ครับก็เห็นข่าวออกมาแล้วนี่บรรดาคนที่อยู่บนเรือแปะอยู่ในแม่น้ำห้าสายนี่มีการตั้งเป้าเป็นตัวเก่งตัวเต็งจะได้ไปต่อหลายรายแล้วนี่ครับแล้วบางรายไม่น่าเชื่อนะท่านนะแต่ว่ามันเป็นความจริงนะครับคือมีที่นั่งอยู่ในรัฐสภาโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งเนี่ยต่อเนื่องกันมาแล้วกว่า10ปีนะครับจริงครับคือตั้งแต่การยึดอำนาจปี49เนี่ยอยู่ในสภามาตลอดนะครับโดยไม่มีการเลือกตั้งตดโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้อยู่ต่อไปหลังการแต่งตั้งสว.คราวนี้แล้วกลุ่มนี้ล่ะครับที่มักจะมีบทบาทสำคัญในการไปกดดันในการไปขับไล่โจมตีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเกิดการรัฐประหารนั่นเป็นการทำงานการเมืองอีกแบบหนึ่งนะครับคือนักการเมืองจากการเลือกตั้งในเขาทำงานในพื้นที่หาเสียงกับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนเลือกตัวเองเลือกพรรคตัวเองไปทำงานแต่นักการเมืองจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาหาเสียงให้รัฐประหารนะครับเขาหาเสียงให้ระบบเผด็จการและพอเกิดระบบเผด็จการก็ได้เอาพวกเขานี่แหละครับไปทำงานเนี่ยมันเกิด2ท่อ2ทางกันอยู่แบบนี้ครับแล้วปัญหาเนี่ยมันก็เลยตกอยู่ที่สภาพสังคมปัญหามันก็เลยตกอยู่ที่การเผชิญหน้าการขัดแย้งแตกแยกกันของประชาชนผมไม่ได้รังเกียจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่บอกว่าแม้จะต้องกำจัดทำลายให้หมดไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันแบบคิดไม่เหมือนกันแบบนี้อันนี้เข้าใจครับยอมรับแล้วตั้งแต่ออกมาต่อสู้กันทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่เคยโกรธแค้นกับใครเป็นการส่วนตัวไม่เคยอาฆาตมาดร้ายแช่งชักหักกระดูกใครเป็นส่วนบุคคลไม่มีเลยครับเป็นเรื่องการคิดเห็นไม่เหมือนกันในทางการเมืองทั้งสิ้นและอย่างที่บอกครับยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วครับว่ามันก็ต้องอยู่ด้วยกันไปแบบนี้แหละคนที่คิดเหมือนเราก็มีไอ้คนที่คิดไม่เหมือนเราเขาก็ยังอยู่นั่นแหละครับแต่ที่สู้กันอยู่เนี่ยสู้ว่าจะอยู่กันภายใต้กติกาแบบไหนอยู่ภายใต้ระบบการปกครองอย่างไรหลักการที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันนี่มันคืออะไรนี่คือมิติของการต่อสู้นะครับดังนั้นเอาหยิบเอาบทความของนักวิชาการมาพูดคุยถึงกติกากันซะบ้างซึ่งพูดกันแบบนี้เนี่ยนะไม่รู้ถูกกับไอ้ข้อเท็จจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าย้ำอีกทีนะครับกติกานี้มันยังไม่มีใครเคยเล่นนะก็ต้องดูกันต่อไปเอาของจริงนั่นแหละครับมาว่ากันเอามาเป็นคำตอบสุดท้ายวันนี้หมดเวลานะครับพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่
ผล่มา Facebook ไลฟ์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ